ถานการณ์ลำน้ำสายท่วมชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายเชื่อมกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาพบว่าระดับน้ำได้ลดลงจนเป็นระดับปกติแต่ยังคงมีฝนตกหนักในเขตประเทศเมียนมามาตรงกันข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนด้านนายสมชัยรุ่งสาครนายอำเภอแม่สายพร้อมด้วยนายสาครสุริยโชติรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายนำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองทหารตำรวจอาสาสมัครนำรถแท็กเตอร์และกำลังพลเข้าขุดตักดินโคลนที่ตกค้างอยู่ตามตลาดสายลมจอยอยู่เป็นจำนวนมากและทะลักเข้าสู่ร้านค้าต่างๆขณะที่ในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาผู้บังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กและผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาขุดตักดินโคลนและทำความสะอาดตลาดชายแดนเหมือนฝั่งไทยเช่นกันสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้มีการหารือกับทางผู้บังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับลำน้ำแม่สายในเมียนมาเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ได้ก่อน2ชั่วโมงที่น้ำจะมาถึงและมีการออกแบบสะพานเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงรายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้และจะมีการนำเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณาในแผนการจัดการต่อไป